ดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับคุยสนุกปลุกยามเช้านะฮะกับพี่ริวพี่หยกแล้วก็พี่แป๊ะนะครับวันนี้วันจันทร์ที่30กันยายนนะฮะพอพูดถึงเรื่องราวของความเชื่อเนาะหลายคนก็มีความหวังนะในวันแห่งความหวังในวันนี้แต่วันนี้เราเช้านี้เราประเดิมด้วยเรื่องน่ารักน่ารักก่อนคือเพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายคนที่เขายังไม่ได้เงิน 10,000 บาทเขาบอกเอองั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวอีก5วันเดี๋ยวรอวันนี้เดี๋ยวรอวันนี้เดี๋ยวรอพี่ริวแล้วกันพี่แป๊ะได้ยังพี่แป๊ะได้ยังพี่หยกได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ถ้าได้ถ้าได้จะขอบพระคุณมากเลยไม่ได้นะครับผมแต่คนที่ได้ 10,000 บาทก็เอาไปใช้ให้เป็นนะนะครับเพราะตอนนี้มีข่าวบางคนเอาไปดงไปดื่มจนเกิดอุบัติเหตุเยอะแยะมากมายไม่ดีไม่ดีอย่าทำนะครับผมอ่ะเราพักเรื่องเครียดเราไปดูความน่ารักกันก่อนช่วงนี้กระแสอะไรมาบ้างน้องมีเนยน้องหมูเด้งน้องหมูเด้งวันนี้จะพาไปรู้จักอีกหนึ่งน้องครับชื่อน้องมีคนหนึ่งใครฮะกำลังดังมากใครฮะหนอนด้วงฮะโอ้ยอุ้ยหนูพี่ป้าอุ้ยเออหนอนด้วงหนอนด้วงก็ตามด้วยขึ้นเต็มฟีดเลยหนอนด้วงอ่ะหนอนด้วงก็ตามด้วยมาแคะโอ้ค่ะค่ะเออไม่เอาแล้วนะเราเอาตรงนี้ดีกว่านะฮะตอนนี้พี่ริวก็คิดว่ามานะคุณผู้ชมน้องหมูบราวนี่นี่ชื่อน่ารักแล้วน่ากินอเอาชื่อหนูหมูบราวนี่เลยน่ากินชื่อน่ากินแต่จริงน้องน่ารักมากแล้วน้องเป็นหมูที่ต้องบอกว่าใครใครเห็นก็รักก็หลงไปดูข่าวนี้กันเลยนี่จ้าเจ้าหน้าตาของเจ้าหมูบราวนี่เป็นยังไงคุณผู้ชมเห็นแล้ววันนี้อารมณ์ดีเลยนะ อยู่ที่จังหวัดระยองนะครับผมเจ้าหมูบราวนี่เนี่ยเขาบอกว่าชอบไปเดินเล่นแถวชายหาดด้วยนะโอ้ค่ะแล้วก็แสนรู้อีกต่างหากนะฮะอิจฉาได้อยู่ริมทะเลเออนะครับผมผู้สื่อข่าวพอได้ทราบเรื่องเจ้าน้องหมูบราวนี่เนี่ยก็เลยเดินทางไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งอยู่ริมชายหาดแม่ลำพึงอยู่ที่อำเภอเมืองระยองนะครับผมไปพบกับคุณอึ่งอายุ57ปีเจ้าของร้านนะครับได้เล่าให้ฟังว่าเจ้าหมูบราวนี่เนี่ยเป็นหมูเพศเมียนะอายุประมาณ1ปีหมูตัวเนี้ยจริงๆอ่ะไม่ใช่ของเธอหรอกนะครับเป็นหมูของลูกค้าที่อาศัยอยู่กับที่อาศัยอยู่ใกล้ๆร้านนะครับเจ้าบราวนี่เนี่ยจู่ๆก็ตามเธอมาอยู่ที่ร้านด้วยครับผมทุกวันนี้เรียกได้ว่ายึดร้านไปแล้วพี่แปะครับตามเขามาอยู่ไม่พอยึดร้านเขาอีกต่างหากอุ้ยดูเดินตะมุตะมิมากเลยคุณผู้ชมปัดไปปัดมานะฮะเจ้าบราวนี่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นหมูที่แปลกมากชอบกินนมจืดตั้งแต่เลี้ยงดูมาเนี่ยก็เจอแต่สิ่งดีๆนะฮะเรื่องที่ว่ายากๆเนี่ยก็กลายเป็นง่ายเจ้าบราวนี่เป็นหมูฉลาดจะรู้เลยว่าใครเนี่ยเอ็นดูหรือไม่เอ็นดูนะฮะบางคนนะไปที่ร้านเนี่ยแล้วไปแซวเจ้าบราวนี่นะค่ะแม่วันนี้อยากกินบาร์บีคิวแล้วบราวนี่ทำไงบราวนี่พอได้ยินปุ๊บหูผึ่งสะบัดหน้าเดินหนีเลยเออไม่พอใจนะฮะเนี่ยเลยทำให้เป็นที่รักของทุกๆคนนะครับผมนะแล้วก็เจ้าของร้านบอกว่าตั้งแต่เจ้าบราวนี่มาอยู่เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเธอมาแต่ตัวนะไม่มีอะไรเลยแต่พอเจ้าบราวนี่มาอยู่เนี่ยร้านค้าก็เจริญขึ้นดีขึ้นนะครับก็เลยเชื่อว่ามาให้โชคอ่ะเราไปฟังเสียงคุณอึ่งเจ้าของร้านหน่อยครับนี่เรื่องจริงนี่ย้อนมาตรงที่ว่าเรื่องหมูบางทีเหมือนเราจะไปไม่ได้เหมือนเราจะไม่มีลูกค้าแต่กับมีทำได้บางทีเรื่องบางเรื่องที่มันไม่น่าที่จะเป็นไปได้ก็เป็นไปได้จริงๆเรื่องจริงก็ตั้งแต่เลี้ยงมานี่ก็จะทำอะไรก็ใช่ไม่มีเรื่องจริงทำอะไรก็หมูอย่างที่เขาอะไรถวายหัวหมูแต่ฉันไม่ฉันเลี้ยงหมูเลยจบนี่เรื่องจริงเป็นไงคุณผู้ชมใครจะว่ายังไงก็ช่างแต่ฉันเลี้ยงหมูนี้แล้วจบนะเลี้ยงหมูแล้วอะไรที่ยากๆมันก็ดูหมูไปหมดหมูไปหมดเลยนะใครจะว่ายอะไรก็ช่างฉันไหว้หมูฉันแหละเจ้าบ่าวนี่ไหว้หมูด้วยเหรอคะนะแต่ชอบมากเลยอ่ะเวลาลูกค้าไปแล้วบอกว่าแม่วันนี้อยากกินบาร์บีคิวเจ้าบ่าวนี่เดินหนีเลยเขาบอกความฉลาดยังไม่จบแค่นี้นะวันไหนที่เจ้าบ่าวนี่รู้สึกว่าขั้นเนื้อขั้นตัวหรือมีอะไรไม่สบายใจเขาจะเดินกลับไปบ้านเขาก่อนเวลาอารมณ์ดีแล้วเขาจะกลับมาปรากฏตัวเดินตะมุตะมิอยู่แถวชายหาดก็เป็นที่รักของทุกคนใครว่างๆก็ไปเจอน้องบ่าวนี่ได้นะครับนี่ระวังมอเตอร์ไซค์จะเอาบ่าวนี่ไปกินนะ เดินข้ามถนนเนี่ยครับไปต่อที่อุดรธานีนะครับเนี่ยยกขัน5จุดธูปเทียนเสี่ยงทายขอโชคจากต้นกล้วยที่ออกปลีกลางต้นนะครับตามสูตรว่าอย่างนั้นเถอะที่บ้านหลังหนึ่งอยู่ที่ตำบลบ้านจันทร์อำเภอบ้านดุงอุดรธานีเจ้าของบ้านชื่อว่านางหนูนะนี่ก็เห็นต้นกล้วยเนี่ยปลูกมา2ปีแล้วเนี่ยมันก็ออก
ลูกออกปลีตามปกติแต่ว่ามีต้นนี้ต้นเดียวฮะมาออกเครือออกปลีอยู่กลางลำต้นในสภาพที่มันอยู่แบบนี้แหละเออเนี่ยเธอก็บอกว่าโอ๊ยมันแปลกมันแปลกแท้ๆว่าจังสั้นเออนี่ก็เลยถือเลยยกขันห้าเอาธูปเอาเทียนไปเสี่ยงทายขอโชคขอลาภนะครับความเชื่อเขานะจะไปห้ามไม่ได้จะไปห้ามให้เขาไม่เชื่อไม่ได้เป็นความเชื่อชาวบ้านเราก็เลยเอามาให้ดูจุดธูปจุดเทียนขันห้าไปนะครับได้เลขมาฮะเสี่ยงทายครับเดี๋ยวก่อนจะไปดูเลขเสี่ยงทายไปดูหวีกล้วยก่อนนี่มีกี่ลูกนับได้12ลูกโหลหนึ่งพอดีในหวีหนึ่งนะนับได้12ลูกเชื่อว่าคำชัวเนี่ยคำชัวคือมาแน่อ๋อแปลเป็นภาษาอังกฤษคำชัวโอ้โหภาษาอังกฤษยกก็คิดว่าภาษาอุดรคำชัวมาแน่ใครมาก็ไม่รู้ละเธอบอกแบบนี้นะครับแล้วก็ได้เลขเสียงทายเมื่อกี้เขาขึ้นไม้ดูยังยังใช่ไหมเรียกเสียงทายเขานะอย่างที่บอกว่าเป็นความเชื่อชาวบ้านนะเราจะไม่ไปห้ามว่าเขาไม่เชื่อก็ไม่ได้เขาเชื่อแบบนี้เจ็ดนี่ชัดเจนแต่ว่าข้างล่างเบลอเบลอเนี่ยมันไหลมาทำไมทุบทุบหมดเร็วมากเลยลุ้นลุ้นกำลังสปีดภาพให้สปีดภาพทุบ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 โฟกัสมันก็วืดวาดนะมันก็วืดวาด seven one and two ครับเนี่ยดูข่าวเช้าแล้วได้ภาษาอังกฤษด้วยเนี่ยเดี๋ยวนะคำชัวนี่คือสปีดภาพให้แสดงว่านักข่าวนี่ตั้งเอาไว้จนทูบหมดดอกตั้งต้องไว้รอจนทูบหมดดอกเลยโอ้โหความพยายามอยู่ที่ไหนตัวเลขอยู่ที่นั่นครับผมอ่ะคุณผู้ชมไปที่จังหวัดตราดกันบ้างครับผมชาวสวนเนี่ยเขาไปพบนะฮะเป็นสับปะรดที่เขาบอกว่ามีความประหลาดมากออกลูกติดกันเลยนะ60ลูกเนี่ยแต่เป็นลักษณะคล้ายกับพัดจีนครับผมก็เลยกลายเป็นที่ฮือฮาหลายคนก็เลยไปดูกันนะฮะแล้วก็หวังว่าสิ่งแปลกประหลาดเหล่านี้อาจจะนำโชคลาภมาให้นั่นเองนะครับผมอยู่ที่จังหวัดตราดนะครับผมพบเรื่องราวแปลกก่อนวันหวยออกนะครับผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่ามีชาวบ้านที่ทำสวนผลไม้และสวนสับปะรดนะฮะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีปลูกทุเรียนมีปลูกยางพาราต่างๆเลยในบริเวณนั้นแต่ปรากฏว่าไปพบสับปะรดแปลกครับมีผลแฝดเรียงติดกันเป็นรูปพัดจีนนับได้60ลูกครับซึ่งกลายเป็นเรื่องแปลกประหลาดที่สวนบ้านคลองมะนาวหมู่4นะครับผมอยู่ที่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนะฮะหลังจากผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งนะฮะก็เลยไปเดินทางไปดูที่สวนดังกล่าวนะครับเป็นสวนของคุณสงกรานต์อายุ57ปีเจ้าของสวนแล้วก็มีชาวบ้านในบริเวณนั้นนะครับชี้ให้ดูสับปะรดแปลกประหลาดครับผมซึ่งเป็นสับปะรดสายพันธุ์ปัตตาเวียนะปลูกอยู่ในพื้นที่10ไร่2งานครับและพบว่าต้นนี้ต้นเดียวที่ออกลูกแปลกประหลาดนะฮะแตกต่างจากต้นอื่นซึ่งเจ้าของสวนบอกว่าเป็นเรื่องที่แปลกมากเพราะที่ผ่านๆมาเนี่ยต้นนี้ก็ออกลูกปกติไม่เคยออกแบบนี้มาก่อนแต่จู่ๆครั้งนี้เนี่ยลูกสับปะรดเนี่ยออกมาติดเรียงกันเนี่ยถึง60ลูกแล้วมีลักษณะที่แปลกมากเขาก็เลยเชื่อว่าเนี่ยน่าจะมาให้โชคแน่ๆก็เลยนับเลยฮะนับเลยว่ามีทั้งหมดกี่ลูกแล้วเอาไปลุ้นในวันที่เจาะเร็วๆนี้วันพรุ่งนี้ อันนี้ที่พูดแบบอึดอัดเนี่ยเพราะว่าเราก็แบบตื่นเต้นไปกับเขานะฮะอึดอัดไปกับสับปะรดใช่โอ้โหเพราะว่า60ลูกไปเบียดแน่นอยู่ในแบบที่เดียวแบบนี้เมื่อกี้คนนับ60ลูกนับยังไงเขาว่านับค่าเขาน่าจะนับตรงยอดใช่ไหมคุณผู้ชมนับจุดนับจุดตรงยอดอ๋อนั่นไงโอ้โหผ่านเป็นพัดเลยครับอ่ะโอเคค่ะคุณผู้ชมคะจากสับปะรดจากกล้วยแล้วนะคะก็ไปที่ปลาไหล3กษัตริย์กันหน่อยนะคะปลาไหล3กษัตริย์คือถ้าสร้อย3กษัตริย์ก็จะเป็นเงินทองมากปลาไหล3กษัตริย์ก็สีเงินทองมากมีจริงๆเหรอเอาก็เขาบอกมาแบบนี้ที่สูงเม่นจังหวัดแพร่ค่ะคุณผู้ชมอ่ะลองดูหน่อยนะคะปลาไหล3กษัตริย์นะคะไม่ทันเห็นเพราะว่าชาวบ้านบังชาวบ้านมุงเต็มเลยเดี๋ยวอยู่ในกะละมังสีฟ้าเห็นกะละมังก่อนป่ะเปิดนักข่าวก็เอากล้องหลบมุมมาและนี่ค่ะปลาไหล3กษัตริย์ก็จะเป็นแบบดังๆเปรอะๆหน่อยแล้วเขาก็ใส่เหรียญลงไปเห็นไหม3 4ด้วยนะคะคะนี่ก็เรียกว่าปลาไหลเป็นโรคผิวหนังครับ โอ้พี่แปะหักมุมเลยอ่ะแล้วนี่ชาวบ้านก็เอาเหรียญ3 4ใส่ลงไปด้วยสีเงินสีทองสีแบบอีกสีนึงอ่ะสีหน้าก็อะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยสีพิงโกน่ะใส่ลงไปแล้วก็นี่ก็พบบอกว่านี่แหละปลาไหล3กษัตริย์ดูนะคะใช่หรือเปล่าโอ้โหแล้วลาย
ลายคือแบบเต็มตัวไปหมดเลยเป็นปลาไหลที่อยู่ร้านขนมจีนป้าสมรค่ะอยู่ที่บ้านเลขที่11/2หมู่ที่4บ้านหัดลี่ตำบลศบสายอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่มีคนก็แห่มาดูกันตั้งแต่เช้าเลยนะเพราะนั่นเนี่ยมีปลาไหลอยู่ในเนี่ยความยาวประมาณสัก50 ซม.ได้นะคะชาวบ้านเขาก็ส่องกันเขาบอกว่าเจอใต้ปากปลาไหลใต้ปากปลาไหลก็ยังไปเห็นนะใต้ปากปลาไหลมีตัวเลขเขาบอกแบบนี้บางคนก็มาบนบานขอโชคขอลาบไหว้ปลาไหลเลยแล้วก็ใส่เหรียญบาทเหรียญ5 บาทลงไปในกะละมังให้ปลาไหลดลบันดาลให้ถูกสลากปลาไหลกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านทราบว่าปลาไหลตัวนี้เนี่ยทางคุณวิเชียนเสือมั่นอายุ55 ปีเป็นคนไปเจอตอนแรกไปเจอตกใจคิดว่าลูกงูเหลือมจะเขี่ยทิ้งละจากไซดักปลาปรากฏดูไปดูมาไม่ใช่งูมันเป็นปลาไหลสีแปลกแล้วก็คือแบบมันไม่เหมือนปลาไหลทั่วไปก็เลยเอากลับมาให้ชาวบ้านมาช่วยกันดูนะคะเจ้าของบอกว่าปลาไหลตัวนี้เนี่ยแปลกแบบนี้จะไม่เลี้ยงไว้ต่อแล้วนะแค่เอามาให้ชาวบ้านดูแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะปล่อยแล้วค่ะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแล้วค่ะจะไม่ไปลงหม้อด้วยนะคะครับตอนแรกบอกว่าจะไม่เลี้ยงไว้ดูคิดว่าจะลงหม้อแล้วใช่ครับเอาไปปล่อยครับคุณต้องรีบปล่อยนะทำไมฮะนิ่งแล้วเนี่ยเขาเหนื่อยเหนื่อยเหรอเออคนมาดูเขาเยอะเขาเหนื่อยนิ่งๆพักผ่อนไว้หน่อยคุณผู้ชมครับในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะครับมีหลายคนก็อาจจะพลิกชีวิตสู้ชีวิตอยู่นะครับผมอยากให้ลองดูไอเดียของผู้ชายคนนี้นะหลังจากที่ช่วงนึงเนี่ยเขาได้ทำธุรกิจนะฮะแล้วปรากฏว่าเกิดช่วงโควิดเนี่ยธุรกิจอยู่ไปพักนึงปรากฏว่าเขาก็ได้คิดไอเดียเจ๋งๆนะครับกับการพัฒนาธุรกิจของเขาขายก๋วยเตี๋ยวมีกล่องจุ่มเหรอเออมีกล่องจุ่มกินก๋วยเตี๋ยวด้วยได้ลุ้นด้วยได้ลุ้นด้วยเอาเป็นว่านี่น่ารักมากเลยคุณผู้ชมก๋วยเตี๋ยวกล่องจุ่มนะฮะแล้วก็เป็นเทรนด์ฮิตตอนนี้ใครก็ชอบนะครับผมบริเวณเชิงเนินซากบกนะฮะอยู่ที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับผู้สื่อข่าวเนี่ยไปพบรถ3ล้อสีเขียวมีป้ายติดว่าก๋วยเตี๋ยวเรือเมืองโอ่งนะฮะซึ่งโอ้โหดูแล้วแปลกตามากเลยนะครับไม่เคยเห็นมาก่อนก็เลยเข้าไปสอบถามดูนะครับถึงความแปลกแล้วก็ที่มาที่ไปว่าเกิดขึ้นไอเดียนี้ได้ยังไงนะคือแค่รถขายก๋วยเตี๋ยวนี่ก็สะดุดตาแล้วใช่เหมือนรถนักท่องเที่ยวนำเที่ยวนักท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้ตอนแรกเขาก็ไปคุยนะก็แค่สีรถที่แปลกนะพี่หยกแต่พอคุยไปคุยมาปุ๊บเอ้ามีไอเดียเก๋ด้วยเรียกลูกค้าเข้าร้านได้แบบโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยก็เลยไปสัมภาษณ์คุณอึ่งอายุ53 ปีเป็นเจ้าของร้านเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้ขายอยู่หน้าโรงพยาบาลกรุงเทพระยองมาประมาณ6 ปีครับพอช่วงโควิดก็เลยหยุดขายไปหลังจากนั้นเริ่มกลับมาขายใหม่ครับโดยเปลี่ยนมาใช้รถ3ล้อวิ่งขายทั่วระยองซึ่งสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ทุกที่ทุกกลุ่มนะครับผมจากประสบการณ์ที่ค้าขายจึงได้คิดไอเดียจะทำยังไงให้เราขายดีแล้วก็แปลกกว่าคนอื่นก็เลยคิดไอเดียกล่องจุ่มขึ้นมาคุณผู้ชมสังเกตที่กล่องให้ดีครับกล่องจะทาสีเขียวเข้มปิดทึบมองไม่เห็นข้างในนะครับผมทีนี้จะเห็นลอตเตอรี่ที่แปะอยู่ตรงสลากกินแบ่งตรงแปะอยู่ที่ขวดตรงเนี้ยวิธีการก็คือใครมากินก๋วยเตี๋ยวให้ล้วงจับถ้าจับแล้วได้เลขท้ายตรงกับเลขของลอตเตอรี่คุณอาจจะได้ลอตเตอรี่ไปเลยชุดเนี้ยได้ชุดนี้ไปเลยเพื่อเป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้าและนี่คืองวดที่แปะไว้นี่คืองวดนี้เลย1 ตุลา 67นี่ใช่แล้วงวดนี้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครได้ลอตเตอรี่ไปแล้วถ้าจับแล้วได้ตรงเลขท้ายก็แลกเป็นก๋วยเตี๋ยวได้นะครับผมถือว่าเป็นไอเดียเก๋มากๆเลยนะฮะซึ่งในครั้งนี้เนี่ยเขาได้เอาลอตเตอรี่นะครับหรือสลากกินแบ่งเนี่ยตัวเลขที่ลงท้ายด้วย86นะครับมาให้ทุกคนได้จับถ้าจับได้เอาไปเลยลอตเตอรี่1 ใบนะครับผมแต่ถ้าเกิดจับได้68คือเลขสลับกันก็ได้1 ชามหรือจะเอา1 ถุงกลับบ้านก็ได้นะครับส่วนราคาขายก็ปกติครับ50 บาทถึง 60 บาทครับผมอ่ะเราลองไปฟังคุณอึ่งดูว่าไอเดียเก๋ๆแบบนี้มาจากไหนครับแจกลอตเตอรี่ครับผมมีไอเดียไงถึงขายก๋วยเตี๋ยวแล้วแจกลอตเตอรี่ครับผมก็อยากคืนกำไรให้ลูกค้าครับครับแล้วคนที่เขามาร่วมซื้อก๋วยเตี๋ยวนะต้องทำยังไงบ้างครับผมก็ซื้อก๋วยเตี๋ยว1 ชามหรือเป็นถุงก็ได้1 ถุงก็ได้จับ1 ชามอ๋อเนี่ยตอนนี้เป็นเลข86ถ้าจับได้86ก็ได้ลอตเตอรี่ไปแล้ว68ก็ได้กินฟรีครับมียังไงคือนะครับผมก็เป็นไอเดียเก๋ๆนะครับผม
ในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะฮะก็ทุกคนก็ต้องหาไอเดียในการพลิกแพลงให้ธุรกิจของตัวเองดีขึ้นผมก็ว่าเป็นไอเดียที่ดีนะคนเราบางทีขายแบบเดิมๆอ่ะมันอาจจะทำให้คนเข้าถึงยากนะครับผมก็อาจจะมีไอเดียใหม่ๆขึ้นมานะครับทีเนี้ยเราก็ได้ไปสอบถามลูกค้าคนหนึ่งที่เขามาทานก๋วยเตี๋ยวเขาก็บอกว่าเป็นไอเดียที่แปลกดีแล้วก็เป็นไอเดียที่ถือว่าคืนกำไรให้ลูกค้าด้วยนะครับผมนางสาวอิงนะก็ได้เปิดเผยนะว่ารู้สึกแปลกๆดีนะครับแต่ดีใจครับผมได้ลุ้นเลขท้าย2ตัวนะครับไปด้วยกันนะฮะเขาบอกว่านี่คือสีสันของคนสู้ชีวิตครับผมนะจากเคยที่ต้องหยุดชะงักในช่วงโควิดนะฮะได้กลับมามีไอเดียเก๋ๆสู้ชีวิตต่อไปแล้วก็คืนกำไรให้กับลูกค้าด้วยนะครับดูสิยิ้มใหญ่เลยไม่รู้ได้เลขอะไรครับนะครับไปต่อที่อำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครเขามีพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลครับมีพระเกจิชื่อดังจากหลายจังหวัดไปร่วมพิธีด้วยนะครับและก็คนที่ไปร่วมพิธีเนี่ยมีทั้งคนไทยสปป.ลาวและก็ชาวกัมพูชามาร่วมกันแน่นวัดเลยนะครับครับนี่นะฮะเมื่อวานนี้นะครับเวลาประมาณสัก 13:09 นตามฤกษ์ตามยามนะที่วัดสันติกุสุมารอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครมีพิธีใหญ่ก็คือพิธีบวงสรวงบูรพาจารย์ฉลองอัฐิธาตุองค์หลวงปู่ครูบาคำเปงทิตปัญโยพร้อมกับพิธีพุทธาเทวาภิเษกวัตถุมงคลรุ่นบูรพาจารย์ครูบาคำเป่งเนี่ยงานใหญ่มากเมื่อวานนี้มีหลวงปู่ดุสิตสุจินโนพระเกจิชื่อดังเจ้าตำรับการเจิมมือต่อเส้นวาสนาจากวัดไผ่แขกของสุพรรณบุรีเนี่ยครับไปร่วมในพิธีด้วยและก็ยังมีเกจินะครับเนี่ยชื่อดังอีกหลายท่านนะครับเนี่ยหลายองค์หลายรูปนะครับจากหลายจังหวัดไปร่วมพิธีในพิธีนะครับอย่างที่บอกว่ามีผู้ร่วมพิธีเนี่ยมีทั้งคนไทยชาวไทยชาวสปป.ลาวและก็ชาวกัมพูชารวมถึงหลายประเทศในละแวกบ้านเราเนี่ยนะครับไปร่วมกันจนแน่นขนาดวัดเลยบรรยากาศก็เป็นไปอย่างมีกลิ่นอายของบุญเพราะว่ามีพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลหลายรุ่นที่ขาดไม่ได้ก็คือมีพ่อค้าแม่ค้าเอาลอตเตอรี่ไปขายฮะนี่หลายสิบรายเลยนะนี่หลายแผงเลยนะครับพอเสร็จงานปุ๊บเนี่ยก็ไปมุงกันดูที่บริเวณร้านขายลอตเตอรี่นะครับแล้วก็เสี่ยงโชคกันนะครับเมื่อวานนี้มีพิธีนะครับแน่นอนฮะจบลงที่ตัวเลขครับงานนี้นะครับดูนะครับว่ามีตัวเลขอะไรกันบ้างนะครับขึ้นมาที่ตัวมีตัวเลขอะไรกันบ้างเมื่อวานนี้นี่ฮะเลขทูบนะเลขทูบนะเดี๋ยวจะเห็นชัดเจนมากกว่านี้นะเมื่อวานนี้นี่นะครับซียูเข้าไปก็ชัดเจนเลยนะครับนี่คือเมื่อวานนี้ที่วัดอะไรนะพี่ริววัดสันติกุสุมารครับอยู่ที่สกลนครครับครับผมคุณผู้ชมครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับมีประชาชนมากมายนะครับไปร่วมงานบุญนะฮะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเด็กทารกที่แท้งไปนะครับในการทำบุญในครั้งนี้หลายคนก็ไปลุ้นเลขใต้ฝาโลงนะครับว่าจะเป็นเลขอะไรเพื่อเอามาเป็นวันแห่งความหวังในวันนี้ครับผมนะฮะที่วัดแคนะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีได้จัดพิธีอุทิศบุญกุศลให้กับดวงวิญญาณเด็กทารกที่เสียชีวิตจากการคลอดก่อนกำหนดนะครับมีคนแห่ร่วมพิธีทำบุญในครั้งนี้นะฮะเยอะแยะมากมายครับผมซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ถือว่าเป็นการจัดต่อเนื่องนะครับเป็นปีที่16แล้วนะครับผมนะฮะก็จะมีทั้งคู่รักหนุ่มสาวครอบครัวจนถึงวัยกลางคนเนี่ยนะก็มาร่วมด้วยนั่นเองนะครับซึ่งในงานนี้นะฮะก็มีอาจารย์ลักษ์ราชสีหรือหมอดูฟันธงชื่อดังครับมาร่วมงานในพิธีเนี่ยเป็นประจำทุกปีครับทางวัดจะจัดเครื่องชุดของเด็กทารกจะเป็นชุดนอนหมอนมุ้งขวดนมแป้งผ้าอ้อมเสื้อผ้าจัดชุดถวายสังฆทานชุดสวดบังสกุลแล้วก็มีการถวายเพลงนะครับมีการประกอบพิธีบวงสรวงกล่าวคำขอขมาขอคำอโหสิกรรมต่อพระสงฆ์แสดงธรรมเทศนาและอาจารย์ลักษ์รัศศรีนะครับหรือว่าหมอดูฟันธงชื่อดังนะครับได้พาผู้เข้าร่วมพิธีเนี่ยสวดพิธีขอขมานะฮะทางวัดได้จัดโลงศพแล้วก็มีหุ่นทารกอยู่ในโลงนะครับพร้อมด้วยกุมารทองตั้งอยู่ด้านหน้ามีผู้เข้าร่วมพิธีนำของเล่นนำชุดของเด็กมาไหว้กุมารนะครับในเวลา 17:00 นก็มีการจัดพิธีประชุมเพลิงครับทำทุกอย่างเหมือนงานชาปนกิจศพตามปกติเลยครับผมแตกต่างเล็กน้อยก็ตรงที่เผากระดาษที่เขียนชื่อของเด็กทารกใส่ในโลงนั่นเองนะครับผมทางด้านพระครูไพศาลธรรมวงศ์นะฮะเจ้าวาดวัดแคนะครับผมมีเรื่องราวของขุนแผนที่ผ่าท้องนางบัวคลี่นำเด็กในท้องออกมาทำกุมารนะถือว่าเป็นขุนแผนที่เป็นคนทำแท้งคนแรกก็ว่าได้ครับจึงเป็นที่มาของการทำบุญในครั้งนี้เรื่องราวของความศรัทธาความเชื่อเรื่องบาปบุญใครๆก็ทำได้ทำน้อยได้มากก็มีทำตามกำลังตามศรัทธาก็มีนะฮะแล้วก็ตั้งจิตใจในการทำ
ตั้งใจในการทำบุญก็ถือว่าเป็นบุญมหาศาลแล้วครับผู้เข้าร่วมพิธีนะได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศดวงวิญญาณทารกที่เสียชีวิตจากการคลอดก่อนกำหนดมีคนแห่ร่วมพิธีทำบุญในครั้งนี้นะฮะจำนวนทั้งสิ้นนะครับเยอะแยะมากมายและได้เลขเด็ดจากฝาโลงครับได้เลขคือ892นะครับผมหลายคนก็เชื่อว่าน่าจะนำไปเป็นวันแห่งความหวังได้นะครับนี่ตรงนี้ที่เขาพลิกฝานี่ที่ฝาโลงนี้ครับโอ้เป็นดินสอจางๆจริงๆมีข้างหน้าอีกนะข้างหน้าจริงเหรอพี่โอ๋นี่ข้างหน้านี่ต้องเพ่งดีๆนะเพ่งว่าจะเห็นอะไรฮะเพ่งแล้วก็แล้วแต่เพ่งแล้วแต่เพ่งเป็นลายเส้นโค้งๆหน่อยตอนนี้พี่ตู่กับคุณผู้ชมกำลังงงข้างหน้านี่คือตรงไหนข้างหน้าเลขเก้านี่ไงโอ้ให้ดูดีๆค่ะครับไปต่อที่อำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์บ้านพี่แปะวันหยุดคึกคักค่ะคุณผู้ชมค่ะเขาไปรวมตัวกันไหว้พระบรมสารีริกธาตุแล้วก็ท้าวเวสสุวรรณนะคะซึ่งก็แน่นอนไปร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสร็จแล้วก็ขอโชคขอลาไปด้วยเลยนะคะที่วัดป่าธรรมวงศารามตำบลแคนอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์ก็ตรงกับวันที่ประชาชนเขามาร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุนะคะนักข่าวก็เลยได้ภาพตรงนี้มาว่าโอ้นี่มีประชาชนเข้ามากราบไหว้กันเต็มเลยคือเป็นพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากอินเดียบรรจุไว้บนพระธาตุศรีสนมชัยวรมันแล้วก็ยังได้กราบไหว้ท้าวเวสสุวรรณนะคะบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความศรัทธาและมีนางรำด้วยนะคะมีมาจับลูกปิงปองเสียงโชติตรงบริเวณท้าวเวสสุวรรณด้วยหลายคนเขาก็สาธุขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้ถูกรางวัลใหญ่ว่าแบบนี้นะคะได้เลขกันเสร็จยิ้มแย้มกลับบ้านกันไปก็ไปลุ้นกันต่อในวันพรุ่งนี้อย่างคุณผู้หญิง2คนจากอำเภอรัตนบุรีบ้านพี่แป๊ะเลยรัตนบุรีมาร้องเพลงแก้บนแล้วรําถวายที่วังพญานาคเลยนะคะถามว่าอันนี้คือมาถวายเนื่องในอะไรทั้ง2คนบอกว่าได้สําเร็จตามที่เคยมาขอก็เลยเดินทางมาแล้วก็มารําถวายแบบนี้เลยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เสียงโชคหมุนวงล้อขอโชคขอลาภในรอบถัดไปด้วยเลยค่ะครับผมมันได้เลขอะไรได้เลขอะไรฮะไม่ได้บอกไอ้นี่อันนี้นี่เขามีหมุนตรงมือแบบนี้นะคะให้ดูนี่ไม่ได้บอกแต่ให้ดูใช่ไหมเห็นหรือเปล่าครับผมเห็นหรือเปล่าสองสาวจากรัตนบุรีบ้านพี่แปะเห็นไหมฮะนี่ลำจนกระทั่งมืดค่ำเลยนะเนี่ยค่ะลำจนโอ้โหรอจนกว่าเลขจะมาพระอาทิตย์ตกดินนะยังไม่เห็นเลขเลยนะเนี่ยครับผมคุณผู้ชมครับไปส่องเลขเด็ดนะฮะกระถางธูปปู่ฤาษีกันนะฮะที่วัดบุรพาโคกเครือนะครับผมซึ่งหลายคนเนี่ยได้เดินทางไปในช่วงวันแห่งความหวังแบบนี้ไปกันเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่นี่กันเลยครับที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับผมที่วัดบุรพาโคกเครือนะครับผมมีสาธุชนนะฮะหลายพันคนเดินทางมากราบไหว้องค์หลวงปู่เวินโดยองค์หลวงปู่ก็ได้เมตตาให้สาธุชนนะครับก็เข้ากราบสักการะได้อย่างใกล้ชิดส่วนหนึ่งเป็นสายมูก็หวังว่าจะมาส่องเลขกระถางธูปในศาลาปู่ฤาษีบรมครูแพทย์ชีวกกุมารพัฒนะครับผมเพื่อนำไปเสี่ยงดวงลุ้นโชคใหญ่ก่อนที่สลากกินแบ่งจะออกในวันที่1ตุลาคมนี้นะครับผมซึ่งเลขในกระถางธูปนะฮะได้เลข3ตัวชัดๆเลยครับนี่ครับปึ้งคุณผู้ชมทันใดนั้นเองครับผู้สื่อข่าวเรานะฮะก็มองไปเห็นกระดาษสีแดงนะครับที่ตกอยู่ที่พื้นเมื่อเข้าไปดูใกล้ๆคุณผู้ชมครับเป็นธนบัตรใบละ100บาทของใครครับพี่เดียวไม่รู้ว่าเป็นของใครผู้สื่อข่าวเราก็พยายามถามนะว่าเงินนี้ของใครของใครถามคนใกล้ๆก็ไม่มีใครบอกว่าเป็นของตัวเองนะครับก็เลยแหมส่องดูซิเลขธนบัตรเลขอะไร44ฮะ44นะฮะเมื่อสอบถามคนแถวนั้นทั้งคุณตาคุณยายอยู่ใกล้ๆก็บอกไม่ใช่ของตัวเองครับอย่างไรก็ตามเนี่ยหลวงปู่เวินเนี่ยเป็นผู้ที่เก่งทางด้านกรรมฐานนะครับเป็นเพชรน้ำดีเมืองกาฬสินธุ์นะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในพระสายเกจินะครับที่โด่งดังเหมือนดังหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับที่เป็นพระเกจิที่ต้องบอกว่าโด่งดังในขณะนี้นั่นเองนะครับวัดบุรพาโคกเครือนั้นยังเป็นแลนด์มาร์คของสายบุญที่เชื่อในความศักดิ์สิทธิ์และอภินิหารของมหาเทพนาคาผู้ยิ่งใหญ่แห่งคำชะโนดนะครับผมก็มีสาธุชนมากมายเนี่ยไปไหว้นะครับก็จะมีนะฮะองค์พ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปทุมมานาคาธิบดี9พระองค์และยังมีพระมหาธาตุเจดีย์ศรีบุรพามีขนาดความกว้าง21เมตรสูง49เมตรให้กราบไหว้อีกด้วยนั่นเองครับครับ